สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับผมเรามีเหตุการณ์อาชญากรรมแปลกๆเนี่ยนะครับมาเล่าให้กับทุกคนฟังกันนั่นเองนะครับผมท่านผู้ชมลองดูคลิปนี้สิครับเฮ้ยมันอะไรกันวะทำไมในรถไฟใต้ดินที่มหานครนิวยอร์กเนี่ยจู่ๆถึงมีคนใส่ชุดบอดี้สูทสีเขียวราวกับเจ้าเอเลี่ยนตัวน้อยเนี่ยนะครับผมมาอยู่กันเต็มไปหมดเลยนะครับและในคลิปเองเนี่ยก็ดูชุลมุนวุ่นวายมากๆราวกับถ่ายรีล TikTok อะไรแบบนี้เลยนะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมซีเรียสมากกว่านั้นเป็นอย่างมากซึ่งทางสำนักข่าว Fox News เองก็ได้ลงถึงการจู่โจมในครั้งนี้นะครับไอ้พวกมนุษย์สีเขียวพวกนี้เนี่ยนะครับผมพวกเขาเองไม่ได้แบบว่าเข้ามาเพื่อมาถ่ายแบบ TikTok หรืออะไรเลยครับแต่พวกเขาเนี่ยมาก่ออาชญากรรมนั่นเองนะครับผมซึ่งก็มีคนออกมาประณามมากมายว่าสิ่งที่พวกเขาทำเนี่ยมันน่ารังเกียจเป็นอย่างมากไอ้พวกสัตว์ป่าเนี่ยมันควรจะถูกจับเข้าคุกให้หมดเลยนะครับผมเราควรจะทำให้เห็นว่าการกระทำแบบนี้เป็นที่ยอมรับไม่ได้นะครับมีคนเนี่ยออกมาประณามกันมากมายเพราะว่าพวกเขาเองเนี่ยได้ออกปล้นผู้คนนะครับเป็นแก๊งใส่ชุดสีเขียวอย่างเงี้ยแล้วก็ออกปล้นผู้คนที่ไม่มีทางสู้ในมหานครนิวยอร์กนะครับผมจากรายงานเนี่ยนะครับผมแก๊งมนุษย์เขียวนี้นะครับประกอบไปด้วยคนทั้งหมด6คนนั่นเองนะครับอาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้นะครับผมแต่จากรายงานเนี่ยได้บอกว่ามี6คนซึ่งได้ออกทำร้ายผู้หญิง2คนนะครับซึ่งเป็นผู้หญิงอายุ19ปีด้วยยังเด็กอยู่เลยนะครับถูกปล้นไปหมดเลยนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็มีคนออกมาจู่โจมแล้วก็ด่ากันมากมายเลยนะตรงนี้เองถือได้ว่าอัตราการเกิดอาชญากรรมช่วงนี้ค่อนข้างจะพุ่งสูงนะครับผมเนื่องด้วยเหตุผลที่ว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันย่ำแย่มากๆเลยและก่อนหน้านี้เอง CEO ของ JP Morgan บริษัทการเงินชื่อดังของอเมริกาเนี่ยก็ได้ออกมาบอกด้วยว่าทางอเมริกาเองกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ recession หรือว่าเศรษฐกิจถดถอยนะครับแล้วในยามที่เศรษฐกิจมันแย่เนี่ยนะครับก็ต้องมีคนเนี่ยกระหายไม่มีของจะกินถูกไหมอัตราการเกิดอาชญากรรมมันก็เยอะขึ้นนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลใจเป็นอย่างมากแล้วก็หากดูในคลิปวิดีโอได้เลยเนี่ยในขณะที่ผู้หญิงถูกทำร้ายอยู่อะผู้ชายเนี่ยนั่งเฉยไม่คิดจะเข้าไปช่วยเลยนะครับผมหลายๆคนก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยคนดีในสังคมอะมันหายไปไหนกันหมดแล้วก็ถือได้ว่าจริงๆอะถ้าเราเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้แล้วเราพอจะช่วยได้ก็ควรเข้าไปช่วยเหมือนกันนะครับผมเพราะมันก็เป็นคนที่แบบไม่มีทางสู้กำลังถูกทำร้ายอะเนาะไม่ใช่จะปล่อยให้ถูกทำร้ายกันแบบนี้นะครับแล้วตรงนี้เองเนี่ยก็มีเรื่องของการเหยียดผิวเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่ากลุ่มผู้หญิงที่เข้ามาทำร้ายผู้คนในรถไฟเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นกลุ่มคนดำนะครับผมก็มีคนเนี่ยโยงเข้าแต่จริงแล้วอะผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เกี่ยวหรอกว่าเราสีผิวอะไรนะครับมันอยู่ที่ว่าเราเป็นใครซะมากกว่าไม่ว่าเราจะเป็นคนเอเชียไม่ว่าเราจะเป็นคนขาวเองหรือว่าเป็นคนดำเองเนี่ยเราทุกคนเป็นคนดีได้หมดนะครับแล้วในทุกแบบทุกสีผิวอ่ะมันก็มีทั้งคนดีคนเลวนะครับผมก็ไม่ใช่ว่าเราจะมาเหมารวมแบบนี้ได้แล้วเหตุการณ์แบบนี้เองอ่ะในไทยเองมันก็พอจะมีเกิดขึ้นบ้างเหมือนกันถูกไหมก็ถือได้ว่าแบบเป็นที่น่ากังวลนะอาชญากรรมช่วงนี้สูงจริงๆนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยระวังตัวเอาไว้คลิปนี้เองเนี่ยทำมาเพื่อให้ทุกคนได้เห็นแล้วกันนะครับผมว่ามันมีทุกที่แล้วมันกำลังเกิดขึ้นอย่างเยอะมากๆอยากให้ทุกคนดูแลทรัพย์สินของตัวเองให้ดีนะครับผมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับรายการ Mystery World หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ